สวัสดีครับช่องสองเด็กน้อยเกษตรอินทรีย์นะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะเอารีวิวของพี่วิรัตนะครับบุญมาเรืองจังหวัดกำแพงเพชรนะครับมาให้ดูกันว่าพี่เขาได้สั่งปั๊มนะครับปั๊ม375 วัตต์ไปใช้กับแผงฮาร์ฟเซลนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าน้ำไหลเป็นยังไงบ้างนะครับจากคลิปวิดีโอนะครับพี่เขาก็ใช้แผงฮาร์ฟเซลนะครับแต่ไม่เห็นยี่ห้อนะครับแล้วทีนี้ใช้ท่อ2นิ้วนะครับเป็นแนวเอียงน้ำเต็มท่อนะครับไม่ทราบว่าพี่เขาจะส่งน้ำไปไหนนะครับแต่ก็พี่เขาบอกว่าน้ำแรงดีนะครับโอเคนะครับให้ดูรีวิวยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ